จุดสำคัญของชาวโลกโลกียะกับโลกุตระตรงไหนคือธรรมชาติโลกเนี่ยธรรมชาติของจักรวาลธรรมชาติของเอกภพมันเป็นธรรมชาติที่หมุนจากซ้ายไปขวาทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นหมอดูก็ต้องใช้ซ้ายไปขวาคุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณก็ใช้ซ้ายไปขวาจะเป็นนักดาราศาสตร์คุณก็ใช้ซ้ายเป็นขวาคุณจะเป็นนักปราชญ์ยอดรู้เป็นศาสดาคุณก็ซ้ายไปขวาทั้งนั้นหนึ่งเดียวมีพระพุทธเจ้าทอดด้านมาทวนกระแสท่านทำได้ที่จิตวิญญาณทวนกระแสเขาไปรวยท่านพาจนเขาพากันสร้างอำนาจบาทใหญ่ท่านบอกให้มาลดตัวลดตนน้อยไม่เหลือตัวตนเพราะชาวโลกทั้งโลกทุกวันนี้เนี่ยข้าแกงกันอยู่เหลือร้อนอะไรกันอยู่ทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะทุนนิยมหรือว่านักสร้างอำนาจจะเป็นเจ้าโลกเป็นผู้มีอำนาจบาทใหญ่ในโลกอะไรทุกวันนี้ไม่ว่าจะแบบไหนอะแบบใช้เงินทองแบบใช้อำนาจแบบใช้อาวุธใช้เทคโนโลยีใช้อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่สารพัดก็ล้วนแล้วแต่ตามกระแสโลกีทั้งนั้นแต่ของพุทธเจ้านั้นทวนกระแสโลกีเลยแล้วทวนกระแสโลกีนี่มันชนะตรงไหนรู้ไหมมันชนะตรงที่ว่าคุณจะรวยเราจนเอาคู่ก็เอาไปสิจบแล้วแม้ที่สุดคุณจะอำนาจบาดใหญ่จะฆ่าคู่ฆ่าเราก็ตายไม่โกรธด้วยไม่พยาบาทด้วยฆ่าเราตายเอาโหสิเราจะทำดีกับคุณนะคุณจะฆ่าเราลงไหมต้องการพิสูจน์อันนี้เราจะไม่ตอบโต้คุณด้วยความโกรธแค้นถือสาพยาบาทไม่มีมีแต่จะช่วยคุณแล้วก็จะเตือนสติคุณด้วยว่าอย่าทำเลยอันนั้นมันชั่วช่วยคนอื่นเขาจะตายแล้วช่วยเขามีชีวิตขึ้นสิดีกว่าไหมแทนที่คุณจะไปทำให้เขาตายคุณช่วยให้เขามีชีวิตขึ้นมารอดสิมันประเสริฐกว่านะถ้าแค่นี้คุณเข้าใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณก็ต่างคนต่างอยู่กับเราก็แล้วกัน